สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ขนของเฮ้ยเข้าบ้านอย่างที่บอกไปนะว่าหนอนหนังหน้าปัจจุบันเนี่ยมีรายการประจำแล้วคือออนแอร์ประจำหนึ่งในนั้นคือขนของเล่นเข้าบ้านเดแคปจะมีทุกวันพฤหัสอาทิตย์เป็นอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นคิวของขนของเล่นเข้าบ้านนี่คุณเห็นโลโก้นี่ปะนี่นี่คืองานคนไทยแน่ๆเพราะว่ามีลายเซ็นพี่วัดอยู่นี่เฮียผมเป็นแฟนคลับพี่วัดคุณทุกคนก็รู้นะครับว่างานพี่วัดเนี่ยผมตามเก็บตลอดและตัวละครตัวนี้ใครหลายๆคนที่พรีไปเห็นกล่องก็รู้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ได้พรีผมใบให้ว่าเป็นคุณลุงใจดีท่านหนึ่งนะครับที่เราผูกพันเขามากนะครับปัจจุบันเราได้เสียเขาไปจากโลกใบนี้แล้วแต่ว่าความทรงจำดีๆกับคุณลุงก็ยังมีมากมายนะครับอ่ะเปิดฝาให้ดูบนฝากล่องนี่ชัดยังน่าจะเดาถูกกันแล้วนะครับก็คือสแตนลีย์บายพี่วัดนะครับนี่เปิดเลยแล้วกันนะครับในกล่องจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่วัดแถมให้ตลอดก็คือใบเซอร์ติฟิเคทรอบนี้หนาขึ้นเนาะเออรอบที่แล้วบางแบบปลิวแบบตั้งรู้ลมพัดปลิวเลยอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับจะหนาจะบางใบเซอร์ติฟิเคทก็คือใบเซอร์ติฟิเคทนะครับผม Uncle Comics นี่ชื่อผลงานนะครับ Uncle Comics นะครับ Limited Edition นะครับมี250ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่189นะครับและลายเซ็นพี่วัดที่เซ็นกะมือผมให้ดูจะให้ดูยังไงดีคือตั้งไม่ได้เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูทีละอันแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่มีให้คือเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้ที่คุณลุงจะมานั่งตัวที่2ก็คือเป็นนุ่งหมานี่นุ่งหมาเป็นนุ่งหมาสุชาติของสแตนลีย์นะครับผมแล้วก็เป็นนุ่งแมวนะครับนุ่งแมวอันนี้เป็นนุ่งแมวนี่มันจะมีนี่ด้วยที่คอนี่วากันดาฟอร์เอเวอร์นี่ครับพี่วัดชอบแบ็คแพนเทอร์แน่เลยนะครับแกปั้นแมวเป็นแบ็คแพนเทอร์มางานพี่วัดนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับอย่างที่บอกก็คือเนี่ยมี3อันตัวต่อไปก็คือเป็นตัวของสแตนลีย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกมาให้ดูปึ๊บอะโชไอสัตว์เป็นไงง่ายอีก1อย่างนะครับที่ต้องใส่คือแว่นนะครับคุณปู่ต้องใส่แว่นด้วยนะครับนี่คุณปู่ใส่แว่นไปปึ๊บปั๊บนี่และคุณปู่ถืออะไรอยู่ล่ะคุณปู่เขาถือสิ่งนี้ทุกคน Amazing Spider-Man ไอ้สัตว์ปกคือเป็นลูกรักสแตนลีย์ด้วยคือ Spider-Man นะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะว่า Spider-Man เนี่ยคือลูกรักสแตนลีย์เลยนะนะครับพี่วัดเขาเลือกวิธีการทำหนังสือโดยการที่ปั้นเรซินขึ้นมานะครับเป็นรูปหนังสืออย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปริ้นตัวปกหนังสือนะครับย่อส่วนแล้วก็มาติดตรงนี้โอ้โหสวยไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างผมพลิกให้ดูอะไรผมพลิกให้ดูอะไรเป็นหน้าหนังสือการ์ตูนจริงๆเว้ยทุกคนไอ้เหี้ยพี่วัดเซอร์ไพรส์มากตอนแรกผมก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงว่าแต่นี่คือเป็นหน้าเป็นหนังสือการ์ตูนเลยนะผมไม่แน่ใจว่าซีนเหตุการณ์เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวสไปดี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างแบบสมมติพี่อิ๋วเห็นอย่างเงี้ยพี่อิ๋วก็น่าจะรู้เลยนะว่าเหตุการณ์ไหนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเผื่อพี่อิ๋วผ่านไปผ่านมานะครับคอมเมนต์บอกน้องๆด้านล่างด้วยว่านี่คือเหตุการณ์อะไรนี่ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็เป็นหนังสือการ์ตูนเลยนะครับมีเดือยให้ตรงนี้นะนี่หนังสือการ์ตูนเนี่ยมีเดือยให้นิดนึงนะครับก็คือให้มันเกาะกับมือได้เดี๋ยวผมใส่ก่อนไอ้เดือยเนี่ยตอนแรกผมก็หาอยู่ตั้งนานเว้ยว่ามันทำงานยังไงมันติดอยู่ที่มือไหมอย่างนี้ไหมหรืออะไรไม่ใช่นะครับเขาตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เดือยนี่คือล็อกกับระหว่างนิ้วตรงนี้สวยเลยนะครับส่วนแมวนี่คุณจะไปตั้งตรงไหนก็ได้นี่แมวตั้งผมว่าตั้งใกล้ๆปูดีกว่าจะได้แบบปูมีแมวมีหมาเฮ้ย position นี่มันแปลกๆหน่อยอาจจะเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่าให้อยู่ใกล้ๆปู่ไว้รู้สึกอบอุ่นดีนะครับและนี่คือผลงานของคุณวัชระที่แสนสดใสและอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นมีน้องหมา1ตัวที่มาคอเค้าคอเคลียกับคุณลุงสแตนลีย์นะครับแล้วก็เป็นแมวสีดำที่เหมือนเป็นตัวแทนของวากันดาเปรียบเหมือนความชอบของคุณวัชระที่มีต่อแบล็กแพนเทอร์และสไปเดอร์แมนลูกรักของสแตนลีย์ในวันที่พวกเราเสียสแตนลีย์ไปแล้วก็ยังมีผลงานของคุณวัชระให้ได้ดูกันต่างหน้าและอบอุ่นหัวใจกันอีกด้วยวัว สวยมากนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูดีกว่านะครับหมุนให้ดูปึ๊บ
เป็นผลงานความทรงจำนะครับผมส่วนใหญ่สิ่งที่ทำให้ผมชอบสไตล์ของงานพิวัตรก็คืองานของพิวัตรจะมีอารมณ์อยู่ในนั้นมันจะไม่ได้แบบดีเทลแบบว่าเป๊ะๆ เหมือนโมเดลยุคสมัยนี้เนาะมันจะมีการปริ้นทีดีถูกไหมครับปั้นในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นทีดีคือมันอันพวกนั้นมันจะเป๊ะแน่นอนเป๊ะแน่นอนดีเทลคือมันเก็บเน้นเหมือนนะครับเน้นเหมือนว่างั้นเถอะนะครับแต่งานพิวัตรเนี่ยเป็นงานที่ผมมองว่ายังคงสไตล์ในแบบของตัวเองได้อย่างชัดเจนคือไม่ได้ต้องเน้นเหมือนมากนะครับเน้นอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถส่งต่อให้พวกเราได้มากกว่านะครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอบอุ่นหัวใจ นะครับนี่มีน้องหมาน้องแมวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตสแตนลีย์เข้าบ้านนะครับเพราะว่าผลงานพิวัตรผมสวยมากจริงๆมีตัวนึงด้วยผลงานพิวัตรที่ผมยังขาดอยู่นะครับเป็นพวกตัวเล็กๆสมัยก่อนที่พิวัตรทำจำหน่ายนะครับแล้วก็ทำในการงานสอนเพ้นสีด้วยนะครับมีพวกตัวแบบกัปตันอเมริกาฮัคเทอร์มิเนเตอร์ไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีตัวเล็กๆนะครับก็วันนี้นะครับผลงานล่าสุดของพี่วัดก็คือตัวนี้ส่วนใครที่ชอบผลงานพี่วัดแต่ว่าไม่ได้เก็บโมเดลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นผมเฮ้ยรีวิวงานพี่วัดเริ่มชอบเริ่มแบบอยากมีผลงานพี่วัดไว้ครอบครองบ้างนะครับพี่วัดเขาก็เอางานก่อนหน้านี้นะครับก็คือแองกี้วูดดอลตัวพินอคคิโอหน้าลุงแถวบ้านนะครับที่เป็นที่ฮือฮาตัวนั้นนะครับผมจับมาใส่เป็นลายเสื้อนะครับในราคาย่อมเยานะเพียงตัวละ790บาทจะผลิตแค่282ตัวเท่านั้นเสื้อจะเป็นแบบพรีออเดอร์นะครับผมผลิตตามไซส์ของลูกค้าเลยจะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา10โมงเป็นต้นไปผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเผื่อใครจะไปรอพรีออเดอร์เสื้อนะครับ282ตัวเท่านั้นใครที่อยากเก็บผลงานพี่วัดนะแล้วก็ไม่ได้เก็บโมเดลแบบนี้นะครับผมก็ไปอุดหนุนเสื้อของพี่วัดได้ถ้างานพี่วัดคุยกับคุณเหมือนที่งานพี่วัดคุยกับผมเนี่ยต้องมีครับ You know one of the greatest things about Spider-Man's outfit his costume he is completely covered so any kid could imagine he's Spider-Man he could be black under that he could be red he could be yellow he could belong to any race I think it was the best thing we did making him so that he could be anybody under that costume